ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสบายดีครับนี่นี่รุ่นพี่พวกแกเนี่ยดูสิโตเป็นหนุ่มหล่อใหญ่เป็นนักประพันธ์ด้วยเห็นไหมอ่ะคนละ20 20นี่ค่ะยังเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยโรงเรียนน่ะเหมือนเดิมแถมดีกว่าเดิมด้วยแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็ครูนี่แหละแก่ขึ้นไงแล้วกระบี่แล้วครับกระบี่ขึ้นหิ้งแล้วมันจะเป็นต้องใช้แล้วเด็กไม่ดื้อว่าแต่ต๋องเถอะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วทำงานอะไรอ่ะคนเราทุกคนมันจะมีพื้นที่เก็บความทรงจำของตัวเองเราให้อะไรหรอเสื้อเราตั้งใจเพ้นท์ให้เธอเลยนะรุ่นนี้มีแต่ edition เลยขอบคุณนะสำหรับผมมันก็คือสมุดเล่มนี้สมุดที่บันทึกเรื่องราวของผมและเธอมันเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่คนสมัยนั้นเรียกกันว่า Y2K
นั่นเด็กไล่ลูกพ เด็กอายุ16ที่มาพร้อมกันน้าเด็กไหลมอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมแล้วผมก็มีแก๊งเกรียนของผมกูชนะเว้ยตุบตับกูกูเตรียมไว้แล้วเว้ยเออเอ้าไอเนี่ยชื่อไอโด่งแต่ใครๆก็เรียกมันว่าไอโด่งจูโด่งเออได้ไอโด่งศักดิ์ศรีปวีณารานีประยุนสวยเนี่ยมันชื่อไอ้ไม้แต่คนที่เรียนจะตั้งฉายามันว่าไอ้ไม้เก่าไข่มาล่าหงงกันดิไอ้อ้วนเนี่ยมันชื่อไอ้เป่าเป็นเด็กเรียนที่เชี่ยที่สุดไอ้เหี้ยกูเหนื่อยว่ะพักก่อนก็ได้นะน้องไม่ไหวอ่ะเพื่อนสามแต้มเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยสวัสดีเช้าที่สดใสนะครับทุกคนและเนี่ยเคยแบงค์คนหน้าแล้วแม่งคนหน้าเหมือนไส้เลยเฮ้ยมานี่เรียกเข้ามาอะไรวะวันนี้นะครับผมมีของมานำเสนอการ์ดยูกิเอ็กโซเดียมครบทั้ง5ใบเฮ้ยครบ5ใบหยุดบอกเลยว่าของแท้ด้วยจากญี่ปุ่นเป็นแน่อยากรู้ล่ะสิใช่ไหมวันนี้ผมมาขายให้นะครับแบบถูกๆเลยโอ้ยอย่างมึงนะขายถูกถูกหลอกกันดิถูกหลอกอะไรนี่ฮะมาเลยไม่ได้โอ้ดีใจเยอะผมฆ่าใครจะแตะงั้นกูถีบฟับกูก็หลบได้งั้นกูจับกันเลยโอ้ยกระทืบเฮ้ยเดินร้อนไปได้เฮ้ยเบาๆหน่อยนี่โรงเรียนนะเสื้อผ้าจัดให้เรียบร้อยเข้าในกางเกงเร็วดีหนึ่งสองสามสวัสดีครับคุณครูสมหมายสายสุวรรณเฮ้ยชื่อเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเติมยศขนาดนี้เดี๋ยวมีอาชีพขับรถอยู่หน้าปากซอยหรือไงฮะทำไมครับครูเขาวินตลอดเลยเราเนี่ยมันคันนะครูนี่หัวเราะแต่คนอื่นเราอ่ะเขารบธงชาติยังไม่ถึง8โมงเลยฮึขอเอ้าเรียบร้อยไปได้ขอบคุณครับไปแล้วบอลเบาเฮ้ยเบาโอ้ยนี่ไม่ใช่เหรียญ10ธรรมดาแต่มันสามารถเข้าไปในเส้นเลือดของเราได้เลือดแล้วเป็นไงเทไหมโอ้โหหลินแกได้อ่านข่าวเรื่อง Y2K ป่ะทำไมหรอ
เขาบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์จะพังตอนเข้าปี2000นี่อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วแล้วแบบนี้คอมพิวเตอร์ก็ใช้ไม่ได้แล้วอะดิคอมก็เก่าเรื่องจะมาพังอีกนี่จะโอ๋เราว่าเรื่อง Y2K มันไม่จริงหรอกคอมพิวเตอร์มันไม่น่าจะพังง่ายๆแบบนั้นนะ Y2K คืออะไรหรอโหยไอ้โด่งมึงเคยรู้เรื่องเชี่ยอะไรบ้างเนี่ยฮะกูรู้เรื่องเดียวเว้ยเรื่องอะไรรู้ว่ารักเธอในตอนนั้นการมาเรียนของพวกเรานอกจากจะมาเพื่อเล่นกันแล้วพวกเราก็มาเพื่อเจอใครบางคนคนที่พวกเราสามัคคีกันหลงรักเธอชื่อว่าลินแต่ในสายตาของผมเธอก็เป็นแค่หัวหน้าห้องเป็นนักเรียนดีเด่นเรียนเก่งที่สุดในระดับชั้นส่วนหน้าตาก็น่ารักงั้นแหละเขาจะออกไปเช่าหนังกับลูกนะคงตั้งตารอดูกันมากเลยใช่ไหมพ่อมึงนี่ตัวดีเลยนะเป็นแบบนี้ลูกจะหาลูกสะใภ้ได้ไหมฮะ